เวลาที่เราปลูกพืชนะคะปัญหาหนึ่งที่มักจะพบกันเสมอก็คือเรื่องของศัตรูพืชศัตรูพืชเนี่ยมีหลายอย่างแต่สำหรับแมลงแล้วเนี่ยก็เป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญค่อนข้างมากมันจะทำความเสียหายให้กับผลผลิตพืชเรากันเป็นประจำนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงแมลงเราก็จะพบว่าแมลงนี้จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแมลงทุกชนิดจะเป็นศัตรูพืชนะคะมันจะมีหลายอย่างในเรื่องของความหลากหลายของการดำรงชีวิตแล้วก็เรื่องของอาหารที่มันกินทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรล่ะคะว่าแมลงชนิดไหนเป็นศัตรูพืชนะคะเราก็ต้องมีการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานเพื่อที่จะจำแนกชนิดของแมลงออกมาแล้วจะได้ทราบว่าเป็นแมลงชื่ออะไรแล้วมันจะทำความเสียหายให้กับสิ่งอะไรบ้างนะคะถ้าในเรื่องของการที่เราจะศึกษาว่าแมลงนี้เป็นชนิดไหนเราก็ต้องเริ่มแรกในการดำเนินการก็คือต้องจับแมลงมาก่อนนะคะในการที่เราจะจับแมลงเราก็ต้องใช้เครื่องมือในการจับเพื่อที่จะมาศึกษานะคะสิ่งแรกที่เราใช้กันก็คือสวิงอันนี้ใช้สำหรับโฉบพวกแมลงที่จะบินไปมาหรือแมลงที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ก็ได้นะคะเราใช้สวิงเนี่ยโฉบจับแมลงพอจับแมลงปุ๊บเราก็จะปิดด้านอย่างนี้เพื่อที่จะมาให้มันบินออกแล้วเราก็จะเอาขวดฆ่าแมลงเนี่ยนะคะใส่เข้าไปค่อยๆจับตัวแมลงเปิดฝาออกแล้วก็จับตัวแมลงให้ใส่เข้ามาในขวดแล้วเราก็ปิดฝานะคะในขวดฆ่าแมลงนี้ก็จะมีสารเคมีพวกเอทิลอะซิเตตที่จะทำให้แมลงตายนะคะทีนี้พอแมลงมันตายแล้วถ้าเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่บางอย่างนะคะแล้วก็ตัวอาจจะบอบบางอย่างเช่นพวกผีเสื้อเราจะต้องอาศัยตัวของมันเนี่ยรูปร่างที่สมบูรณ์ในการที่จะเอาไปจำแนกชนิดเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวอย่างที่เราเก็บมาเราก็ต้องมีความพิถีพิถันในการเก็บอย่างถ้าเป็นผีเสื้อนี่เราก็ต้องเก็บใส่กระดาษแบบนี้นะคะเราจะพับตัวมันลงแล้วก็เก็บใส่กระดาษอันนี้เราเป็นพวกกระดาษลอกลายที่เราใช้กันนะคะไอ้เครื่องมือเนี้ยมันจะช่วยรักษาสภาพของแมลงไว้ไม่ให้แมลงมันบอบช้ำไม่ให้เกร็ดที่ลำตัวมันหลุดแล้วก็ไม่ให้ชิ้นส่วนต่างๆเนี้ยหลุดกระทบกระเทือนเวลาที่เราใช้เวลาในการเดินทางเพื่อที่จะกลับมาในการที่จะมาศึกษานะคะเราก็จะเก็บไว้ในลักษณะนี้ก่อนแล้วทีนี้เวลาที่เราเก็บแมลงตรงนี้ถ้าเรายังไม่ทำการศึกษาทันทีนะคะแมลงเนี้ยมันก็จะตัวแข็งพอเก็บไปนานๆพอมันตายแล้วเนี้ยตัวมันจะแข็งแล้วมันจะเปราะเวลาที่เราเอามาทำการเซตเนี่ยมันก็จะหักได้เราก็ต้องมาใช้โหลชื้นอันนี้เพื่อที่จะใส่แมลงเนี่ยเข้าไปในโหลชื้นก่อนเพื่อให้มันคลายตัวสะดวกต่อการที่จะนำมาเซตนั่นเองนะคะอันนี้สำหรับแมลงที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าแมลงบางชนิดจะมีขนาดเล็กนะคะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ที่เรียกว่าอุปกรณ์ในการดูดแมลงนะคะอย่างเช่นพวกเพลี้ยไฟนะคะตัวขนาดเล็กมากพวกแตนเบียนตัวเล็กๆเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์นี้ที่จะดูดก็คือว่าเราจะเอาสายข้างหนึ่งเนี่ยจ่อเข้าไปที่ตัวแมลงซึ่งมันอาจจะเกาะอยู่บนใบพืชก็ได้นะคะแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราจะดูดเป็นซักชันเนี่ยค่ะดูดเข้ามามันก็จะตกเข้ามาอยู่ในโหลนี้นะคะในหลอดแก้วนี้เสร็จแล้วเราก็จับมันมาใส่ขวดฆ่าแมลงฆ่าอีกทีหนึ่งให้มันตายนะคะถ้ามันมีขนาดเล็กมากเลยนะคะเล็กนิดเดียวแบบพวกเพลี้ยไฟที่ตัวเล็กมากเนี่ยเวลาเราเก็บเราก็ต้องเก็บใส่ไว้ในน้ำยาดองแบบนี้เพราะไม่งั้นหนึ่งเวลาที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บแมลงมาหลายๆตัวเนี่ยเราอาจจะหามันไม่เจอเพราะขนาดมันเล็กนะคะเราก็ต้องมาเก็บพวกที่ตัวเล็กมากเลยเนี่ยใส่ไว้ในน้ำยาดองอันนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเวลาที่เราจะเอาไปจำแนกชนิดเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเอาไปวางบนแผ่นสไลด์นะคะเพราะว่าอันนี้จะต้องไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้สำหรับแมลงที่มีขนาดเล็กมากแต่ทีนี้ที่พูดถึงเรื่องแมลงขนาดเล็กที่บอกว่าถ้าเป็นที่เราใช้อุปกรณ์ในการดูดอันนี้นะคะถ้ามันไม่ได้เล็กจนเกินไปถึงขนาดจะต้องวางบนแผ่นสไลด์เราก็จะมีการเวลาที่จะเซตเนี่ยเราก็จะมาใช้เข็มขนาดเล็กนะคะเข็มขนาดเล็กที่เราเรียกว่าไมโครพินอันนี้สำหรับใช้กับแมลงที่มีขนาดเล็กมากซึ่งเราจะอาศัยว่าอาจจะปักลงไปบนตัวแมลงโดยตรงก็ได้นะคะแล้วพอเราปักไปบนตัวแมลงเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปวางในใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อส่องดูเนี่ยเราก็จะวางบนชิ้นเอาปักเข็มไมโครพินเนี่ยบนแท่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันคงรูปร่างอยู่ได้แล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปวางบนที่ใต้สไลด์ใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อที่จะใช้ส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยดูแมลงได้นะคะอันนี้เป็นเข็มไมโครพินที่มีขนาดเล็กมากและแท่งอันนี้ที่เราเรียกว่าโพลีพอรัสพิษนั่นเองนะคะที่เราใช้กับแมลงที่มีขนาดเล็กแล้วก็แมลงบางตัวนะคะถ้ามันก็ไม่เชิงเล็กเกินไปไม่เชิงใหญ่เกินไปบางครั้งเราต้องอาศัย
กระดาษช่วยนะคะในการที่จะติดตัวแมลงซึ่งเราเรียกว่าการ์ดพอยต์นะคะเป็นกระดาษแข็งสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะตัวการ์ดพอยต์นี่เราจะติดแมลงที่ตรงปลายกระดาษข้างด้านแหลมนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็จะปักเข็มหมุดลงไปเพื่อที่จะให้เอาเข็มเนี้ยไปเสียบตั้งบนแท่งไม้ค็อกเวลาที่เราจะไปวางใต้สไลด์นั่นเองไอ้ตะขอโทษค่ะใต้กล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่เราจะไปจำแนกชนิดของแมลงนะคะทีนี้เวลาที่เราเก็บแมลงมาในกรณีที่เราจะนำมาเพื่อที่จะไปเซตเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างนะคะอย่างปากคีบอันนี้เพื่อที่จะช่วยในการจับคีบตัวแมลงที่มีขนาดเล็กนะปากคีบก็จะมีหลายแบบนะคะบางอันก็จะแหลมมากบางอันก็จะปลายป้านหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดของแมลงแล้วก็เพื่อความสะดวกบางคนก็ใช้ปากคีบเนี่ยในการคีบพวกไมโครพินพวกอะไรพวกนี้ด้วยมันก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้กรรไกรนะคะในแมลงบางชนิดเนี่ยเราจะต้องมีการผ่าตัดอย่างเช่นพวกตั๊กแตนที่มีท้องใหญ่ๆนะคะถ้าเราเอาตั๊กแตนพวกนี้มาเซตโดยที่ไม่เอาอวัยวะภายในออกเนี่ยปัญหาหนึ่งที่อาจจะเจอคือพอเก็บเป็นนานๆแล้วมันเป็นราถ้ามันไม่แห้งดีมันจะเกิดเชื้อราขึ้นแล้วพอเชื้อรามันขึ้นมาปกคลุมที่ผนังลำตัวแมลงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่เราจะเอาไปจำแนกชนิดของแมลงได้เพราะว่าเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆเช่นลวดลายที่ลำตัวหรือว่ารูหายใจที่อยู่ด้านข้างลำตัวอะไรพวกนี้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้กรรไกรเนี่ยตัดเลาะส่วนท้องดึงไส้ในของมันออกมาแล้วก็เอาสำลียัดใส่เข้าไปแทนแล้วก็เย็บปิดนะคะเหมือนกับที่เขาสตาฟพวกสัตว์อย่างนั้นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปปักเข็มเซตแล้วก็ไปทำท่าจัดเซตแมลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เก็บแมลงไว้ได้เป็นเวลานานๆด้วยเพราะว่าแมลงนี่เวลาปกติที่เราเก็บมาเพื่อใช้ในการศึกษาคณะอนุกรมวิทยานี่เราจะสามารถเก็บไว้ได้เป็น10ปี20ปีหรือว่าอาจจะเป็น50 60มากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับการศึกษาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งจะอาจใช้ในการศึกษาจำแนกว่ามีแมลงชนิดใหม่เกิดขึ้นมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางด้านของการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานซึ่งเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านของการป้องกันกำจัดพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้ต่อไปนะคะทีนี้อยากจะให้นักศึกษาได้เห็นวิธีการเซตแมลงนะคะจะยกตัวอย่างวิธีการเซตแมลงชนิดหนึ่งให้ดูก็คือผีเสื้อค่ะเวลาที่เราเก็บแมลงมาได้แล้วจากแปลงนะคะขั้นตอนสำคัญต่อไปก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเซตแมลงการเซตแมลงก็หมายความว่าเป็นการจัดท่าทางของแมลงให้มันสามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายเวลาที่เราจะเอาไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อที่จะใช้ในการจำแนกชนิดของแมลงเพราะว่าเราจะต้องดูรายละเอียดต่างๆที่อยู่บนตัวของแมลงอย่างเช่นลักษณะของปีกของหนวดปากขาลวดลายบนผนังลำตัวพวกนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหลายที่เราจะใช้ในการดูว่าเป็นแมลงชนิดไหนเราก็ต้องมีวิธีการเซตแมลงทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการเซตแมลงเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราเก็บแมลงมาจากแปลงเราอาจจะยังไม่ได้นำมาเซตทันทีแมลงมันก็จะแข็งทำให้เวลาจับมาเซตเนี่ยมันจะเซตยากเราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่าโหลชื้นเพื่อที่จะใส่ทำให้แมลงมันคลายตัวง่ายสะดวกต่อการเซตนั่นเองโหลชื้นนี่ก็จะเป็นโหลแก้วแบบโหลสุญญากาศนะคะข้างในนี้เราก็จะใส่สารเคมีที่เรียกว่าไทมอลจะมีลักษณะเป็นผลึกเล็กๆคล้ายๆกับผลึกน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะผสมน้ำเราจะใส่ในนี้เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นเพียงพอที่จะทำให้แมลงมันคลายตัวได้แล้วเวลาที่เราเอาโหลชื้นมาเอาใส่แมลงเข้าไปนี่เราก็ต้องมีถาดใส่น้ำรองไว้ข้างล่างเพราะว่าเรื่องสำคัญคือมดค่ะมันจะเข้ามากินแมลงที่อยู่ในโหลชื้นนี่เพราะว่าแมลงที่เวลาเก็บมาเนี่ยข้างในลำตัวมันก็จะมีพวกไขมันมีอะไรต่ออะไรที่มันพอมันจะเน่าเนี่ยมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นนะคะมันก็จะดึงดูดให้มดเข้ามาทำลายเราก็ต้องใช้ถาดเนี่ยใส่น้ำรองเอาไว้กันมดนั่นเองนะคะแล้วพอเสร็จแล้วพอเราได้แมลงตรงนี้มันคลายตัวเหมาะสมสำหรับที่จะนำมาเซตแล้วเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการที่จะใช้เซตแมลงสิ่งสำคัญอันแรกก็คือไม้เซตแมลงหรือที่เราเรียกว่าเซตติ้งบอร์ดนะคะไม้เซตแมลงเนี่ยจะเป็นแผ่นไม้คอกแบบนี้จะมีหลายขนาดทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงว่าตัวมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนนะคะถ้าแมลงตัวใหญ่มากๆเวลากลางปีกเนี่ยมันอาจจะตกขอบตรงนี้ก็ได้เราก็ต้องใช้ไม้เซตที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้สามารถรองรับปีกของมันได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเวลาที่เรากลางปีกเซตแมลงแล้วปล่อยให้มันแห้งเราจะต้องทิ้งปล่อยให้มันแห้งใช่ไหมคะแล้วให้มันคงโครงอันนั้นไว้ได้นี่ถ้าแผ่นรองนี้ไม่กว้างพอปีกมันอาจจะมีส่วนที่เกินแล้วก็ตกห้อยลงมา1นะทำให้ดูไม่สวยงามแล้วก็2อาจจะทำให้ไม่สะดวกเวลาที่เราต้องการดู
รายละเอียดที่สำคัญบางอย่างของตัวแมลงนั้นนะคะเราก็ต้องเลือกชนิดของไม้เซตแมลงซึ่งจะมีหลายขนาดทีนี้ไม้เซตแมลงทุกอันเลยเนี่ยจะต้องมีการเซาะร่องตรงกลางอันนี้สำหรับใช้วางตัวลำตัวแมลงเนี่ยจะลงตรงร่องตรงนี้นะคะซึ่งร่องนี้ก็จะมีขนาดต่างๆกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแมลงนั่นเองนะคะแล้วเวลาที่เราเอาแมลงลงวางเราก็จะใช้เข็มเซตแมลงนะคะเพื่อที่จะปักตัวแมลงเข็มเซตนะคะปักตัวแมลงลงไปเข็มเซตแมลงนี่จะเป็นเข็มที่ไม่มีสนิมไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับเข็มหมุดยาวๆแต่หัวไม่โตนะคะแล้วก็ไม่เป็นสนิมเราก็จะปักลงไปบนตัวแมลงแล้วก็เอาแมลงนี้ปักเสียบลงไปบนไม้เซตแล้วถึงจะจัดท่าทางมันนะคะว่าจะให้มันกลางปีกขนาดไหนนะคะแล้วก็จะจัดให้ขายืดออกมาอย่างไรจะจัดหนวดอยู่ในท่าแบบไหนเพื่อที่จะสะดวกในการที่เราไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวของเข็มที่ใช้เซตแมลงสำหรับเวลาที่เราจะจับท่าทางนะคะทีนี้เวลาที่เราเซตแมลงนี่ถ้าเป็นพวกผีเสื้อปัญหาอย่างหนึ่งของผีเสื้อก็คือปีกของมันเนี่ยจะมีเกล็ดปกคลุมแล้วถ้าสมมติว่าเราจัดการไม่ดีไปจับมันเข้าเนี่ยเกล็ดมันก็จะหลุดนะคะทำให้มันดูสีมันเพี้ยนไปด้วยมันไม่สวยงามด้วยเวลาที่เราจะเก็บไว้นานๆ นะคะเราก็จะต้องมีแผ่นเหมือนกระดาษลอกลายอันนี้นะคะปิดตรึงเอาไว้เวลาที่เราเอากางปีกผีเสื้อนะคะพอเรากางปีกผีเสื้อบนไม้เซตแมลงตรงนี้เนี่ยเราก็อันนี้ตรึงเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะกันไม่ให้เกล็ดมันหลุดแล้วในขณะเดียวกันเพื่อที่จะให้ปีกมันคงรูปร่างอย่างนั้นอยู่ได้นะคะคือกางปีกอยู่ในท่านั้นได้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแล้วก็เราก็จะใช้เข็มหมุดสลับตึงตรงปลายกระดาษนี้เอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันขยับขยื่นนั่นเองเวลาที่เราเซตตัวแมลงซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นักศึกษาดูนะคะอันนี้ก็เป็นเข็มหมุดที่ช่วยตึงเอาไว้นะคะทีนี้เวลาที่เราเซตแมลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการเก็บแมลงเอาไว้เราก็ต้องมีรายละเอียดบอกให้ทราบว่าใครเป็นคนเก็บมาจากที่ไหนนะคะเราจะมีกระดาษที่จะเป็นการบอกรายละเอียดต่างๆนะคะอาจจะพิมพ์เอาไว้เลยแล้วก็เป็นมาตรฐานบอกชื่อผู้เก็บเอาไว้นะคะว่าใครเป็นคนไปเก็บแล้วก็บางครั้งเนี่ยการไปเก็บมันเก็บกันหลายคนเป็นทีมก็อาจจะแยกเลยว่ากระดาษแผ่นหนึ่งจะเป็นชื่อของผู้ที่ออกไปเก็บแมลงเท่านั้นและกระดาษอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่บอกว่าไปเก็บที่สถานที่ไหนนะคะวันที่เท่าไหร่บางครั้งอาจจะมีการระบุเลยว่าเก็บมาจากพืชชนิดใดหรือว่าเก็บมาจากสภาพแวดล้อมแบบไหนเช่นไปเก็บมาจากในน้ำก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่บอกเพื่อที่ว่าคนที่จะมาศึกษาต่อ นี้จะได้ทราบไปถึงพฤติกรรมของแมลงหรือถิ่นที่อยู่ของมันด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญนะคะรวมไปทั้งวันเดือนปีที่เก็บด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการพบแมลงชนิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูได้ว่าแมลงมีวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นชนิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานี้เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญที่จะมีการบอกเอาไว้ค่ะกระดาษสามเหลี่ยมหรือการ์ดพอยต์นี่นะคะสำหรับใช้ติดแมลงเราจะติดแมลงตรงปลายด้านที่เป็นปลายแหลมนะคะเราจะหักงอมันลงนิดนึงแล้วก็จะเอากาวติดแมลงเข้าไปแล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่เราก็จะใช้เข็มเนี่ยเสียบลงไปที่จะตรึงกระดาษอันนี้เอาไว้แล้วเราก็จะได้เอาไว้เวลาไปเสียบที่ใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเราอาจจะใช้วัสดุอย่างเช่นไม้คอกรองแล้วก็เอาเข็มหมุดเนี่ยปักลงไปบนแผ่นไม้คอกนะคะถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้ไมโครพินในการเสียบแมลงนะคะแท่งไมโครพินนี้เล็กมากใช้กับแมลงที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะคะไมโครพินนี้จะปักเสียบลงไปบนตัวแมลงและในขณะเดียวกันเราก็จะใช้แผ่นไอ้แท่งโพลีพอลัสพิษหรืออาจจะใช้โฟมแบบโฟมกันกระแทกก็ได้นะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วตัวไมโครพินเนี่ยจะเสียบอยู่บนโฟมอีกทีหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็ใช้เข็มหมุดเนี่ยเสียบปักลงอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะเอาเข็มเนี่ยไปปักบนแผ่นไม้คอกนะคะแล้วก็มันก็จะตั้งอยู่ได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยส่องดูรายละเอียดของแมลงได้ค่ะค่ะเวลาที่เราเก็บแมลงมาจะทำการเซตแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาเข็มปักลงไปก่อนที่ตัวมันนะคะตรงส่วนของอกพอปักลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้คีมเนี่ยค่อยๆดันขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอามันไปปักลงบนไม้เซตแมลงอีกทีหนึ่งทีนี้เวลาปักบนไม้เซตแมลงนี่เราก็ต้องกะระยะให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกางปีกแมลงและจะต้องดันปีกให้มันขึ้นไปตั้งฉากกับตัวมันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องกะระยะให้ดีว่าควรจะปักตรงไหนของไม้เซตแมลงนะคะ
พอเราปักแมลงลงไปต้องให้ตัวมันนะคะตกหลุยตรงกลางร่องของไม้เซตพอดีอันนี้มันจะช่วยกันไม่ให้มันขยับขยื่นนะคะแล้วก็ให้ตัวมันตรงสวยด้วยเวลาที่มันแห้งแข็งแล้วเสร็จแล้วเราจะใช้กระดาษลอกลายเนี่ยนะคะสำหรับใช้ในการตรึงตรงส่วนปีกของมันเพื่อที่จะกันไม่ให้เกร็ดบนปีกเนี่ยหลุดแล้วก็ยังคงสีอยู่ได้อย่างเดิมคงเพราะว่าที่เกร็ดมันเนี่ยมันก็จะมีสีบางทีเราจะดูชนิดของแมลงเนี่ยเราก็ดูว่าแมลงพวกนี้มันมีสีอะไรอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็ใช้ตรงส่วนนี้แล้วก็พอตึงไว้อย่างนั้นเสร็จเราก็จะใช้เข็มเซตแมลงเนี่ยค่อยๆเขี่ยเราจะเขี่ยตรงบริเวณที่เป็นเส้นปีกของแมลงเพราะว่ามันจะมีความแข็งหน่อยนึงนะคะเขี่ยขึ้นเพื่อที่จะให้ปีกมันกางตั้งฉากกับลำตัวอันนี้เพื่อที่จะได้ให้ใช้เวลาที่เราจะจำแนกชนิดของผีเสื้อเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็คือรายละเอียดที่อยู่บนเส้นปีกอยู่บนปีกของแมลงเนี่ยมันจะมีเส้นปีกเส้นปีกก็จะมีลักษณะที่ต่างๆกันนะคะซึ่งเราก็จะใช้ตรงนี้ด้วยในการจำแนกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการคลี่ปีกออกให้มองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะคะเราจะทำเหมือนกันทั้งปีกด้านซ้ายแล้วก็ปีกด้านขวาพอเราเซตแมลงแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยแมลงก็จะถูกตรึงอยู่ในท่านี้พอตัวมันแห้งนะคะก็จะอยู่ในท่านี้เลยถาวรนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปเก็บในตู้กระจกได้เก็บไว้สำหรับเตรียมในการที่จะนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อที่จะจำแนกชนิดต่อไปนั่นเองทีนี้บางทีเนี่ยแมลงมันอาจจะมีตัวขนาดใหญ่หน่อยมันอาจจะยังไม่แห้งดีเราอาจจะใช้วิธีการง่ายๆก็คือเอาแมลงเนี่ยไปอบนะคะโดยไปวางใต้โคมไฟที่เราใช้อ่านหนังสือก็ได้แล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้ความร้อนมันก็จะช่วยอบทำให้แมลงแห้งซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเพราะว่าแมลงมันจะไม่ขึ้นราเวลาที่เราเก็บไว้นานๆนั่นเองแล้วมันก็จะไม่เหม็นเน่านะคะมันก็แห้งไปอย่างนั้นหรือไม่อีกทีก็อาจจะมีตู้อบนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอบใช้ความร้อนในการอบให้มันแห้งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเวลาที่เราเซตแมลงเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ในลักษณะท่าทางแบบนี้อันนี้สำหรับผีเสื้อนะคะถ้าเป็นพวกตั๊กแตนดีบางทีเราต้องจับยืดขาเซตขาด้วยเพราะว่าเราจะดูรายละเอียดที่อยู่ที่ขามันว่ามีจำนวนปล้องขาเท่าไหร่มีหนามอยู่ตรงไหนบ้างจำนวนกี่หนามแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละชนิดของแมลงหลังจากที่เราเซตแมลงเรียบร้อยแล้วนะคะแมลงก็จะอยู่ในท่าแข็งแบบนั้นเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆทีนี้ในการที่เรานำแมลงมาจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะเก็บไว้ศึกษาต่อไปนี้เราก็ทำได้หลายอย่างอย่างเช่นเราศึกษาเป็นกลุ่มชนิดของแมลงเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นอันดับแมลงอย่างเช่นอันดับพวกผีเสื้อหรืออันดับของตั๊กแตนอันดับของด้วงนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะนี้นี่เราจะแบ่งตามกลุ่มของพืชที่แมลงเป็นศัตรูอยู่เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแมลงศัตรูส้มเขียวหวานนะคะจะมีแมลงหลายชนิดเลยทั้งพวกผีเสื้อนะคะด้านบนที่เห็นนี้มีผีเสื้อนะคะและในขณะเดียวกันที่เป็นด้วงก็มีนะคะมีผีเสื้อมีด้วงแล้วก็ยังมีมวนนะคะที่เป็นศัตรูของส้มเขียวหวานนะคะอันนี้เราเป็นการจัดกลุ่มของแมลงตามกลุ่มพืชนะคะอันนี้เราจะเน้นตามพวกพืชเศรษฐกิจต่างๆว่าพืชแต่ละชนิดนี้มีแมลงอะไรที่เป็นศัตรูบ้างเวลาที่เราเก็บแมลงไว้แบบนี้นะคะเราก็จะมีการบอกชื่อวิทยาศาสตร์ของแมลงชื่อภาษาอังกฤษข้างบนนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ชื่อสามัญที่เป็นภาษาไทยเพื่อที่ให้คนที่มาศึกษานี่จะได้ทราบว่าแมลงชนิดนี้เนี่ยเรียกกันว่าอย่างไรบ้างแล้วเวลาที่เราเก็บไว้แบบนี้พอเก็บไปนานๆเราก็มักจะเจอปัญหาว่าอาจจะมีพวกมดหรือมีแมลงอย่างอื่นที่มันจะเข้ามาทำลายแมลงพวกนี้ได้นะคะคือมันจะมากินทำให้ส่วนต่างๆของแมลงพวกนี้หายไปเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันนะคะโดยการใช้กระบูนนะคะใส่ในกล่องไว้ตรงมุมตรงนี้เพื่อที่จะเป็นตัวกันไม่ให้พวกมดหรือว่าแมลงชนิดอื่นเข้ามาในกล่องแล้วกล่องนี้เราก็จะมีกระจกปิดอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทำการศึกษาอันนี้ก็ตัวอย่างของแมลงศัตรูส้มเขียวหวานเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราเก็บเป็นตามกลุ่มพืชอันนี้ก็คือแมลงศัตรูข้าวโพดก็จะเห็นว่าแมลงที่เป็นศัตรูของข้าวโพดเนี่ยก็มีหลายชนิดเป็นพวกผีเสื้อชนิดต่างๆผีเสื้อนี่มีขนาดเล็กนะคะเป็นผีเสื้อกลางคืนทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีพวกด้วงนะคะเราก็จะมีรายละเอียดบอกว่าผีเสื้อแล้วพอมาด้วงเนี่ยด้วงนี่จะเป็นพวกที่เจาะกินเมล็ดนะคะถ้าเราดูตรงนี้เห็นว่ามีชื่อสามัญบอกเลยว่าด้วงเจาะกินเมล็ด
นะคะแล้วก็ยังมีพวกตั๊กแตนซึ่งเป็นศัตรูของข้าวโพดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีพลี้ยจักจั่นพวกพลี้ยจักจั่นนี่ก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของแมลงชนิดต่างๆที่เป็นศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดที่ปลูกกันในบ้านเรานะคะอันนี้คือการจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่เพื่อที่ใช้ศึกษาโดยอาศัยพืชเศรษฐกิจเป็นหลักค่ะ